สวัสดีครับผมที่หนูโทรมาเมื่อเช้าอะค่ะแล้วยังไงต่อช่วยอธิบายขยายความแต่เริ่มต้นเป็นมายังไงแบบไหนครับหนูตอนแรกหนูใช้เส้นผมมันเส้นผมฟันนะคะแล้วมันเจ็บมากแล้วหนูก็ไม่เป็นอะไรนึกว่าจะหายไปเองค่ะพอผ่านไปหลายๆวันแล้วเสียงมันหนูนอนตะแคงขวาไม่ได้มันจะดังสุดนะคะแล้วพอผ่านไปอีกมีเสียงในหูเลยอะค่ะตอนนี้เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะข้างซ้ายข้างขวาอุ้ยอุ้ย เป็นทั้งสองข้างถามว่านาทีนี้นะถามว่าปวดหัวไหมครับค่ะปวดหัวไหมฮะเดี๋ยวนี้ครับผมปวดหัวไม่ปวดค่ะแล้วคืนวันที่27วันอาทิตย์อะหนูไม่ได้นอนทั้งคืนเลยพอหนูล้มตัวนอนมันดังมากเลยค่ะโอเคนะเอาล่ะแล้วหนูโทรไปปรึกษาที่สมุนไพรธนทรนะคะเขาบอกว่าเส้นปลายประสาทหนูเสื่อมครับเอาล่ะของเขาพูดถูกแล้วล่ะครับเส้นปลายประสาทหูเสื่อมค่ะถามว่าเขาช่วยอะไรได้ยังไงแบบไหนรู้ไหมครับเขาได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นหรือเปล่าที่หนูกินยาสมุนไพรธนทรนะคะจะไปฟื้นเซลล์แล้วเลือดไปเลี้ยงสมองอะค่ะกินไปแล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้ซื้อมากินมันแพงมากเลยอะค่ะอุ้ยมันแพงมากอ้าวเอาเป็นว่านะตอนนี้โทรศัพท์มาหาลุงเนาะถามว่าลุงจะช่วยยังไงเนาะช่วยไม่กันเนี่ยทรมานมากเลยอ่ะเอาละอย่าบ่นรู้แล้วว่าตอนนี้มันปวดหูปวดแล้วก็มีเสียงดังด้วยใช่ไหมครับประมาณตีสองตีสามนะคะมันจะมีเสียงมากกำลังพูดเดี๋ยวนี้นะฮะเดี๋ยวตีสองตีสามมาพูดต่อไม่ได้นะครับค่ะเรากำลังพูดถึงวินะตอนประมาณตีสองตีสามนะคะรู้ว่าค่ะคุยกันตอนนี้กำลังพูดในวินาทีนี้เท่านั้นนะครับค่ะไอ้ที่เรามาทั้งหมดคือก็เรื่องของข้อมูลโอเคนะลุงฟังกับฟังแบบข้อมูลมาเวลาลุงจะช่วยเรากำลังพูดถึงวินาทีนี้เท่านั้นนะไม่งั้นไม่จบนะครับมันจะกลายเป็นบ่นไปด้วยนะครับเอาล่ะถามว่าวินาทีนี้เดี๋ยวเนี้ยมีปวดหูมีปวดหูไหมคะมีค่ะเอาล่ะนอกจากปวดหูแล้วมีเสียงดังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาล่ะถามว่ามันเป็นมานานแล้วกี่เดือนกี่ปีแล้วคะเป็นมาประมาณ2เดือนเนี่ยค่ะโอเคเอาล่ะข้อมูลแค่นี้แหละไม่ต้องถามมากละแล้วก็ตอนนี้มีสมอนท็อกใส่หูใส่หูหรือยังครับยังไม่ได้ใส่ค่ะเตรียมไว้ค่ะเอาเลยจัดการเลยครับใช้สมอนท็อกเลยก็ตั้งความสังเกตให้ดีนะก่อนที่ลุงจะช่วยหนูรู้สึกอย่างไรเวลาที่ลุงช่วยแล้วหนูรู้สึกอย่างไรนะมันจะเห็นข้อแตกต่างกันหนูอย่ามุ่งเขาว่าหายอย่างเดียวเพราะคนที่มีตรงนี้ความจริงมันเกิดขึ้นจากหนูเองเพราะว่าหนูเอาเส้นผมของหนูมาย้อนมาแยงในหูของหนูมันเกิดที่ว่านี้แปลว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับตัวหนูเองใช่ไหมคะเอาละดูซิว่ามันจะหายไหมพร้อมยังครับสมอนท็อกค่ะเห็นชุดใส่นะคะพร้อมหรือยังครับค่ะพร้อมแล้วนะคะแล้วค่ะอ้าวล่ะไม่ต้องทำอะไรมากหายใจตามปกติฟังเสียงลุงให้ดีๆนะสังเกตเสียงจะเข้าหูทั้งสองข้างเท่ากันไหมให้สังเกตตอนนั้นมากๆ
มือสองข้างนวดขมับแล้วก็หลังใบหูทั้งสองข้างเท่าๆกันนะครับแล้วก็รวบไปยังท้ายทอยด้วยครับผมนวดไปเถอะก้มเงยแงนใบหน้าแงนเงยก้มก้มเงยแงนครับสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาสลับกันครับดีขึ้นไหมไม่ต้องตอบนะคะสังเกตให้ดีๆเอาละตอบเลยครับผมดีขึ้นไหมเอาสายออกไหมคะก็หนู ถามว่าดีขึ้นไหมทำเองค่ะไม่ต้องถามย้อนตรงนี้ปกติเราใช้ชีวิตยังไงล่ะถามว่าดีขึ้นไหมคะค่ะค่ะอธิบายได้ไหมคำว่าค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วหายไหมคะทีนี้ยังไม่แน่ใจอะค่ะลุงก็ยอมทั้งนั้นนะถ้าหนูบอกว่าไม่แน่ใจค่ะลุงก็ยอมนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับหนูเองพูดคุยมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุ้งเป็นแควพอเวลาถามว่าในวินาทีที่ลุงจะช่วยถามว่ามันปวดหูปวดหูแล้วก็มีเสียงดังด้วยพอเวลาเสร็จสรรพแล้วพอเวลาลุงถามย้อนกลับลุงบอกไม่แน่ใจถ้าหนูตอบเช่นนี้ลุงก็ยอมนะถามว่ามันดีขึ้นไหมแล้วหายหรือยังสองคำนี้ตอบไม่ได้ด้วยตัวเองลุงก็ยอมทันทีตอบแล้วดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะถามว่าหายหรือยังคะฟังคำถามรู้เรื่องนะดีขึ้นดีขึ้นค่ะถามว่าหายได้ยังคะจะตอบว่าไงยังงงฮะงั้นลงวางหูนะไงคะช่วยผมหน่อยคะครับก็ถามตอบขนาดนี้หนูก็ยังไม่โต้ตอบจะให้ลุงใช้เวลากับหนูเท่ากับเท่าไหร่ล่ะค่ะลุงหายก็ได้ค่ะไม่ใช่ถ้าหนูตอบนี่หนูตอบแบบไม่พอใจหายก็ได้ค่ะมันได้ยังไงล่ะครับก็ทุกอย่างมันเกิดจากหนูเองทำไมหนูจะตอบไม่ได้ล่ะหือใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมฮะเออยังงงเอาเป็นว่าถามย้อนนิดนึงหนูรู้จักลุงจากไหนคะจากใน YouTube ค่ะถามว่าดูลุงมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วคะดูมาเพิ่งดูวันนี้ค่ะแล้วดูตอนแรกเป็นเสียงพี่หลีดแล้วหนูดูอีกสไลด์หนูดูอีกอะค่ะเป็นอันที่สองคือพี่มีเสียงในหูอะค่ะครับผมเลยจดเบอร์โทรหนูไปค้นหาเบอร์โทรแล้วพอได้เบอร์โทรหนูก็โทรหาค่ะเอาละหนูทรมานมากเลยค่ะหนูไม่ได้อย่าอย่าไปถอยหลังอย่าก็บอกว่าพอเวลาคุยกับลุงตอนนี้แล้วลุงก็ถามว่าดีขึ้นหรือยังหายหรือยังถ้าดีขึ้นหรือถ้าดีขึ้นหรือก็หายไม่ต้องพูดถึงของเก่าอย่างนั้นมันไม่จบนะเอาใช่ไหมฮะนี่ขนาดรู้จักลุงแค่ภายในวันนี้เท่านั้นเองน่ะ
แล้วลุงก็โทรศัพท์มาใช้บริการแล้วลุงก็ให้ทันทีเหมือนกันอ่ะดูชี้ใจลุงทำด้วยอะไรหนูไปได้หนูไปนะคะเนี่ยคุณลุงอยู่จังหวัดอะไรคะอย่างนั้นก็ถาม 22.7 เอานะครับนะมันถาม ID ไลน์ 22.7 เอาคะค่ะตกลงอย่าเพิ่งไปเอาให้จะไปหานะคะอย่าเพิ่งไปถามว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นไหมคะและหรือหายหรือยังดีขึ้นค่ะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะน่าจะสัก50ค่ะพอใจไหมถ้างั้นอ่ะพอใจค่ะลุงแถมอีกทีก็แล้วกันพร้อมยังค่ะเอาใส่หูเหมือนเดิมครับสมอลท็อกนวดหัวมากๆนะครับนวดขมับนวดเท้ทอยดีๆอย่างงคุยกับลุงอย่างงลุงนี่มีคำต่อคำลุงไม่ได้ยาวจนเหตุเกินปัจจัยลุงก็ไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามลุงจะไม่ถามเลยเห็นไหมดูซิว่าลุงต้องการจะช่วยหนูขนาดไหนว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแยะไหมคะค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นเมื่อกี้นี่ 50% ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ70นะตกลงแน่ใจนะค่ะโอเคตกลงพอใจนะคะค่ะครับตกลงแค่นี้เนาะเออตอนนี้กำลังดูเฟซอยู่ฝ่าตอนนี้สดๆเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยค่ะก็หาวิธีดูซะนะฮะกำลังถ่ายดูในเฟซอันที่สองอะค่ะคุณลุงแล้วหนูมันพรุ่งนี้หนูทำตามในโทรศัพท์ได้ไหมคะ ไม่เข้าใจค่ะมีคลิปของคุณลุงอะค่ะใน YouTube อะค่ะที่แก้เสียงในหูหนูมาฟังหนูใช้ความเฉลียวฉลาดทำเองตอนนี้นี่หนูรับตรงๆนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาใช่ไหมฮะหนูรับกับลุงตรงๆนะวินาทีต่อวินาทีเนี่ยนะนอกนั้นก็หนูก็ใช้ความเฉลียวฉลาดตามสิคะว่าจะได้ไหมล่ะเออไม่จำเป็นต้องถามลุงตรงนี้ใช่ไหมหนูต้องหาวิธีช่วยตัวเองสิเออใช่ไหมฮะลุงหนูจะต้องนวดขมับนวดหัวท้ายทอยเส้นหงอยแล้วก็สลับซ้ายสลับขวานะคะจำได้ไหมฮะที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดจำได้นะทำตามคำบอกทุกอย่างนั่นแหละนวดซ้ายนวดขวานวดขมับนวดหัวมากมากนวดขมับค่ะลงลงแล้วก็เหนื่อยหน้าขึ้นลงแล้วก็ตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะตะแคงซ้ายตะแคงขวาสลับไปสลับมาค่ะสุดท้ายเลยนะถามว่าเดี๋ยวนี้หายปวดหูและหายเสียงในหูหายหรือยังคะเดี๋ยวนี้ถามตอบตรงนี้เดี๋ยวนี้หายค่ะจบนะอย่าต่อเลยตัวนี้ฮะหนูพูดทั้งหมดถูกต้องไงเมื่อกี้เนี่ยโอเคไหมคะค่ะโอเคตรงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับผมอ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนเป็นไงฟังเมื่อกี้เนี่ย ลุงก็ไม่ได้ตั้งหลักร้อนก็ร้อนนะลุงก็ไม่ได้ตั้งหลักอยู่ๆก็พรวดพราวมาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าจะวิเคราะห์ขออนุญาตนิดนึงนะวิจารณ์ก็ได้วิเคราะห์ก็ได้ถามว่าดูเฟซไหมตอนนี้ไม่ได้ดูก็แปลว่าความสนใจนั้นจะไม่เกิดนะแค่ไปเห็นคลิปใดคลิปหนึ่ง
เห็นลุงเยียวยารักษาผู้คนปล่อยเสียงเข้าไปก็ติดต่อถามมาเมื่อเช้านี้ก็ใช้เวลาคุยในระดับหนึ่งแล้วนะครับคล้ายๆกับว่าพูดว่าไงนะคือความต้องการต้องการแบบว่า 100% เกินอีกต่างหากนะแต่พอเวลาเข้าสู่กระบวนการถามไปมาเพื่อความเข้าใจเพื่อมีการสรุปก็จะได้ช่วยเนี่ยในลักษณะเนี้ยมันมาจากอะไรรู้ป่ะมันมาจากการสื่อสารไม่ได้ฝึกปรือกันเอาไว้ว่าคล้ายๆกับไปไอ้ลุงในประเภทที่เราให้ฟังทั้งหมดเป็นข้อมูลนะลุงรับรู้แล้วแหละข้อมูลทั้งหมดประมาณนั้นนะครับต่อไปนี้จะช่วยแล้วนะเอาวินาทีเนี่ยเพราะพอเวลาวินาทีเนี่ยเริ่มรู้แล้วก่อนหน้านี้เป็นแบบไหนพอเวลาช่วยเสร็จปุ๊บก็บอกกับตัวเองไม่ได้ลุงก็ยอมเลยดีลุงไม่วางติ๊กตักไปเมื่อกี้เนี่ยเสียมารยาทนะลุงก็พูดไปอย่างนั้นแหละโดยเนื้อในแล้วก็ไม่เคยทำหรอกที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับอ่ะก็แจ้งเพื่อโปรดทราบนะฮะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเพราะว่าคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมอย่างเงี้ยลุงยังไม่ได้ถามเลยว่ามันคืออะไรคือต้องการหายมนุษย์เราได้แค่ได้ก็แค่นั้นประมาณนะครับช่วยได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่างเงี้ยไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามเลยอยู่ตรงไหนก็ยังไม่ได้ถามเลยเห็นไหมครับลุงเนี่ยก็อยากจะช่วยนะแต่การสื่อสารเบื้องต้นขอน้อยพี่ก็จ้องแต่จะเอาพอเวลาไปใช้บริการยังไงก็บอกปลายประสาทเสื่อมนู่นนี่นั่นลุงไม่ถามเลยว่าเป็นยังไงเนี่ยอยากจะหายไหมจากนี้ทำตามบอกเห็นไหมมันจะต่างกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบนะท่านอยู่นะจะไม่ใช่มาฟ้องใครนะที่ว่าคือคนเรามันรู้จักกันมันต้องนะมันรู้จักฝั่งลุงบ้างพอสมควรแหละแล้วก็ใช้บริการมันง่ายไอ้นี่ยังไม่รู้จักเลยนะเพียงแค่เห็นก็โทรมารู้ก็ยินดีต้อนรับกับสู้ก็ไม่เคยปฏิเสธใครแล้วที่ว่าเนี่ยถ้าไม่เรื่องบากอะไรจริงๆเลยไม่เคยปฏิเสธเอาละมันจะกลายว่าพูดแล้วอ้าวยกตัวเองเสียแล้วลูกเป็นเงินไปโอ้เอาละก็ยินดีลุงก็เลยลืมเลยวันนี้จะเอาอะไรมาฝากกลางอากาศ จะตั้งหลักยังไงเนาะวันนี้นะครับก็ไอความสงสัยตรงนี้มันจริงๆนะฮะลุงก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนให้มันมากไปกว่านั้นมันหมดภาษาจริงๆนะภาษาที่ใช้ก็รู้ก็พูดอย่างนี้นะคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะมีฤทธิ์มีเดชมีผลขนาดนี้ทีเดียวล่ะครับแล้วมันคืออะไรฮะโอ้ยมันเหมือนกับมันจับเองไม่ได้นะใช่ไหมครับก็บอกว่ารับผลกันแล้วกันเอาผลสำเร็จเอาผลลัพธ์กันแล้วกันตั้งตัวรองรับเอาผลของมันกันแล้วกันไปใช้อย่างนี้เป็นต้นเพราะการที่จะให้รู้ตามเนี่ยมันลำบากมันเหมือนกับยืนคนละฝั่งคลองโอเคไหมครับก็เหมือนกับตะโกนใส่กันพูดใส่กันได้ยินก็ดีไม่ได้ยินก็ไม่แล้วไปประมาณนะครับมันยืนคนละฝั่งคลองอย่างนี้ดีกว่า ใช่ไหมฮะวิธีคิดยกเว้นไปยืนฝั่งคลองฝั่งนู้นได้ด้วยกันแล้วนั่นนะฮะจึงจะรู้ว่าไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงเอามาใช้ได้ยังไงโดยตัวเองประมาณนั้นครับนั่นก็อุปมาได้เพียงแค่นี้แหละครับนั่นนั่นนั่นก็เข้าใจตามรูปแบบนี้ก็แล้วกันก็ไม่รู้จะว่าไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตามรูปแบบที่อุปมาประไมยที่ว่านี้มันก็จะง่ายขึ้นในส่วนของผู้รับนะส่วนในเชิงความเข้าใจนี่ครับก็มาเชื่อมโยงกันที่ภาษาเพราะฉะนั้นไอ้ภาษาสื่อสารหนึ่งความเข้าใจนะเห็นไหมอาการของตัวเอง
ันก็ต้องบอกให้ได้ครับเกิดจากตัวแท้เลยเอาเส้นผมตัวเองเนี่ยเอามาย้อนเอามาแย่เอามาใส่หูตัวเองปื๊ดๆไม่รู้ไปแทงตื้นแทงลึกแค่ไหนลุงจะไปรู้ได้ยังไงเลยแล้วก็มีเสียงดังในหูแล้วก็ปวดด้วยปวดสองข้างต่างหากก็เลยใช้เสียงลุงก็บอกว่าเสียงลุงเวลามันเข้าหูเนี่ยมันจะจับบาลานซ์ให้พยายามบอกแล้วว่ามันจะปรับให้ของมันเองนะก็ค่อยๆฟังครับใช้สมอลทอล์กฟังนะฮะผมว่าจะดีแล้วก็ลดระดับเสียงเราเองครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นก็พยายามบอกว่าเสียงเป็นอย่างนั้นเสียงกับภาษาคนละเรื่องนะครับเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเห็นไหมครับเช่นอย่างนี้เอาภาษาไหนอ่ะเห็นไหมนี่ภาษานี่แค่เสียงนะมันจะมีอีกอันนึงแล้วใช้ภาษานึกยังได้ด้วยอ้าวไม่ต้องใช้เสียงเลยล่ะครับอันนี้จริงใช้ภาษานึกเล่ามาเลยที่ว่าเนี่ยถามกลับทีเดียวหายยังให้เนี่ยพ่อแม่นั่นแหละดีขึ้นหรือหายดียังก็เรียกว่าใช้ภาษานึกเคยเจอภาษานึกของลุงบ้างไหมเนี่ยในแต่ละคนแต่ละคนแค่คุยๆเนี่ยครับปวดนู่นนี่นั่นถ้ามันไม่มากจะเกินไปนักเล่ามาด้วยอ้าวขยับตัวหายอย่างประมาณนั้นครับนี่ก็เรียกว่าใช้ภาษานึกนะกำจัดอาการต่างๆถ้าไม่มากจนเกินปัจจัยแล้วก็ไม่ต้องปล่อยเสียงเลยไม่ต้องปล่อยภาษาเลยประมาณนั้นมันก็ย่อมได้ทำมาเยอะแล้วพวกนี้ก็เวลาเราให้ฟังกว้างๆก็อย่าเชื่อลุงนะครับเดี๋ยวนี้ครับเพราะลุงคือลุงท่านคือท่านอย่าเชื่อฟังเอาไว้เพื่อให้เกิดประกอบความเข้าใจอย่ามาเชื่อเพราะสิ่งนี้มันเกินความเชื่อมันเหนือความจริงใดๆทั้งหมดที่เคยเจอกันมาประมาณนั้นนะครับลุงก็พยายามอยากจะให้เข้าใจเรื่องพวกนี้เอาละเมื่อกี้เราบอกว่าเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาก็คือเสียงทั้งนั้นเสียงคืออะไรเสียงก็คือคลื่นก็ได้อนุภาคก็ได้พลังงานก็ได้เพราะฉะนั้นภาษาก็คือพลังงานใช่ไหมครับเอาใช่ป่ะทีเดียวคิดเป็นไหมทีเนี้ยภาษาเนี่ยเป็นพลังงานย้ำเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงลองคิดไปแล้วคิดกลับสิครับมันที่จะเข้านะเพราะเราเป็นเสียงเสียงคืออะไรคืออนุภาคก็ได้คือคลื่นก็ได้คือพลังงานก็ได้เพราะฉะนั้นภาษาคือพลังงานจบเห็นไหมครับ ใช่นะทีนี้เมื่อกี้ลุงบอกว่าเพียงแค่ฟังภาษาของผู้ที่เขาพูดมาเนี่ยฟังมาไม่ต้องโต้ตอบอะไรเลยล่ะลุงไม่ต้องโตตอบอะไรก็เรียกว่าสามารถที่จะกำจัดอาการของผู้ขอร้องมาให้ช่วยเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเสียงด้วยไม่ต้องผ่านภาษาด้วยแต่มันเป็นภาษานึกนึกอะไรนึกคำต่อคำที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนละเอียดนะให้รู้ไว้ละเอียดมากภาษาเนี่ยเราไปเถอะมันจะมีร่องอยู่ร่องหนึ่งมันจะจับของมันได้เลยว่าไม่รู้มันรู้อัตโนมัติจะว่ายังไงล่ะครับแล้วก็สวนเวลาหายอย่างประมาณนั้นนะครับดีขึ้นหรือว่าหายหรือยังไปแบบนั้นเลยนะแต่เพราะฉะนั้นผู้เล่าต้องรู้จักตัวเองนะครับเพราะเล่าเรื่องของตัวเองใช่ไหมครับมันถึงจะใช่เช่นพวกนี้แหละครับเล่าเรื่องของตัวเองมันต้องเล่าได้หมดจดโดยปกติแล้วใช่นะในการช่วยเลยต้องหัดอย่างนี้ครับบอกลูกศรหลานครับท่านที่อยู่หน้าจอไม่ต้องทำอะไรมากมายตื่นเช้ามาให้ลูกหลานเล่าอะไรให้ฟังหรือบางทีวิธีอะไรจะสอนเด็กอย่างเช่นแม่อยากจะดูหนังนี่นะไปดูหนังข้างนอกบ้าน
ไม่มีเวลาไปดูแทนแม่หน่อยอย่างเงี้ยนะเล่าสตังไปแล้วให้เขามาเล่าให้ฟังนี่เดี๋ยวก็คือวิธีหนึ่งในการสอนลูกสอนหลานให้เขาได้ไปเก็บเอารายละเอียดของการดูการฟังเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็วางให้ลูกหลานมาเล่าให้ฟังได้แต่เท่านั้นที่ว่าเนี่ยเป็นการฝึกปรือเห็นไหมครับเหมือนกันอะไรก็ได้มันง่ายๆผมว่านะเอาล่ะฝากเอาไว้ถ้าต้องการให้ลูกหลานมีความเฉลียวฉลาดนะก็ไปตามนี้แหละนะมันจะหลุดไปกี่เดือนว่าจะพาไปเข้าไปสู่ทางด้านพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนึงนะครับเสียงไม่ใช่ภาษาภาษาคือเสียงเสียงคือพลังงานเพราะฉะนั้นภาษาคือพลังงานนะครับทีนี้พลังงานที่ลุงพูดถึงก็มีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่มันออกมาจากทุกคนมาผ่านเสียงผ่านอะไรต่างๆนะครับมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาเป็นเจอพลังงานบริสุทธิ์ของลุงเขาให้มันเหมือนกับล้างสวนๆเข้าไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจภาษาไว้หน่อยก็แล้วกันไม่งั้นพอเวลาสัมผัสตัวตนมันก็ง่าย เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรจะมาหาลุงลุงยังไม่ถามเลยว่าอยู่จังหวัดไหนเกิดอยู่นู่นสุไหงโกลกทำไงทีเนี้ยหรือว่าอยู่เชียงรายเงี้ยเห็นไหมครับไปมามันก็จะจ่ายแต่กับเท่าไหร่แล้วนะเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นลุงก็ไม่อยากจะให้ใครเสียค่าใช้จ่ายจนเกินเหตุเกินปัจจัยมันไม่ใช่เรื่องดีนักไงค่าใช้จ่ายเนี่ยนั่นโอเคตื่นจะไปไงต่อเอางี้ก่อนโอเคฟังเฟซไปแล้วนะครับเอ้าถามตอบก็แล้วกันนะถ้าอยู่หน้าเฟซครับเชิญครับแล้วผมจะตามท่านที่อยู่ YouTube ที่นี่ในชาว YouTube ว่าไงโป๊ะโป๊ะว่าจังไดชาว YouTube แล้วผมจะตามท่านที่อยู่ YouTube ที่นี่โอเคมาแล้วท่านเนี่ยมาแล้วเมื่อกี้ลุงบ่นให้ฟังนะเมื่อกี้เนาะ อ่ะถามได้เลยนะครับชาว YouTube มีอะไรว่ามาจากที่สังเกตคนอารมณ์ดีใจเย็นน้ำหนักเสียงหนักแน่นพูดมีเหตุผลแต่ก็คุยสนุกเบาสบายมักเป็นผู้ถือศีลดีมีจิตเมตตาจิตเมตตาเนี่ยผิดนะครับภาษาของมันจิตเมตตาเนี่ยผิดแล้วนะครับมันต้องใช้ใจนะใจเมตตาใจเมตตากายกรุณาจิตเมตตาเป็นพูดติดปากมาขี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับภาษานี่ผิดแล้วนะครับต้องใช้ว่าใจนะฮะเมตตาเรื่องของใจนะครับจำด้วยจะเมตตาสูงซึ่งหนูพยายามฝึกทำแต่ทำไม่ได้ตลอดเพราะบ่อยครั้งก็จะหมดหงิดหรือรับมือไม่ไหวกับบางคนก็มันอย่าไปคิดแบกสิครับอย่าไปคิดว่าเราแบกเอาไว้สิครับเราคิดว่าเพียงแค่สื่อสารกันเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้แบกภาษาที่พูดกันเนี่ยสื่อสารกันมันไม่ได้หนักอะไรไม่ได้แบกไม่ได้หามอะไรหรอกครับถ้าลุงจะมีรำคาญเพราะว่ารำคาญนะรำคาญที่อะไรรำคาญก็คือถ้าจะรำคาญนะไอ้คำเดียวเรื่องเดียวเนี่ยพูดกันอยู่หลายรอบเนี่ยนะจะรำคาญได้หลายรอบคือเดินหน้าไม่เป็นถอยหลังอยู่เรื่อยอย่างเงี้ย
พูดจาไม่เดินหน้านั่นก็เป็นลักษณะรำคาญถ้าจะรำคาญนะโน่ครับผมเอามีอย่างอีกว่ามาเลยเชียวแล้วก็ได้ห้ามทวงหนี้อย่างเดียว